ดราม่าเดือดป้างงแม่น้องปูอัดไม่เคยเลี้ยงดูทิ้งให้พ่อเลี้ยงตั้งแต่7เดือนแต่วันนี้แม่กลับมาทวงสิทธิ์รับเงินประกัน 1.2 ล้านบาทไปข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงานศพและการดำเนินมาตรการเยียวยาครอบครัวได้ดำเนินการไปแล้วนะคะโดยเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะคปภ.และบริษัทประกันภัยได้เดินทางมามอบเงินให้กับครอบครัวของครูและนักเรียนทั้ง23รายรวมมูลค่ากว่า30ล้านบาททั้งนี้พบว่ามีครอบครัวของผู้เสียชีวิตเกิดปัญหาเรื่องการรับเงินประกันภัยเพราะบางครอบครัวนั้นผู้เป็นพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนเลี้ยงดูผู้เสียชีวิตแต่กลับเป็นผู้ที่ได้รับเงินประกันตามชอบด้วยกฎหมายอาทิครอบครัวของน้องปูอัดนักเรียนชั้นป .3 หนูน้อยฮีโร่ที่เข้าไปช่วยเพื่อนจนรอดชีวิตออกมาได้แต่ตัวเองกลับออกมาไม่ทันนะคะโดยน้องปูอัดได้รับการเลี้ยงดูโดยพ่อแท้ๆและป้าคือนางไพฑูรย์อายุ62ปีและนางนงนุชอายุ50ปีซึ่งมาร่วมทำบุญกุศลครอบครัวน้องปูอัดเปิดเผยข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าแม่น้องปูอัดนำน้องปูอัดมาให้ตนและพ่อของน้องเลี้ยงดูตั้งแต่น้องอายุได้7เดือนแต่พอมาวันนี้ทางแม่กลับมาพูดว่าทางตนและพ่อน้องเป็นคนไปแย่งน้องมาทั้งที่เรื่องจริงนั้นแม่ของน้องเป็นคนบอกให้น้องมาอยู่กับพวกตนก่อนแต่พอมาวันนี้กลับใช้สิทธิ์ความเป็นแม่มารับเงินก้อนนี้ไปทั้งที่คนดูแลน้องปูอัดจริงๆแล้วนั้นคือพ่อและป้าไม่ใช่แม่ของน้องเลยนานๆครั้งแทบจะปีละครั้งที่น้องปูอัดจะได้เจอกับแม่เมื่อวันนี้แม่ของน้องปูอัดก็ได้มารับเงินประกันไปซึ่งจ่ายเป็นเช็คยอดประมาณ 1.2 ล้านบาทเพราะตามชอบด้วยกฎหมายแม่จะเป็นคนได้สิทธิ์ก่อนแต่หากมองตามสิทธิ์ความเป็นธรรมนั้นคนที่ควรได้รับเงินก้อนนี้ควรจะเป็นพ่อของน้องปูอัดที่เป็นคนเลี้ยงดูน้องมาป้าของน้องปูอัดกล่าวนะคะด้านนางสมจิตอายุ54ปียายของน้องออโต้นักเรียนชั้นป .3 ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของน้องปูอัดและมีบ้านอยู่ใกล้กันได้เล่านะคะว่าวันเกิดเหตุน้องออโต้หลานชายของตนอยู่ในรถคันดังกล่าวด้วยเช่นกันซึ่งน้องออโต้นั้นเพิ่งออกจากโรงพยาบาลหลังต้องรักษาตัวเพราะสำลักควันยายน้องออโต้เปิดเผยค่ะว่าหลานได้เล่าให้ฟังว่าที่ตัวเองรอดมาได้เพราะปูอัดเป็นคนวิ่งไปปลุกตนให้ตื่นจนทำให้วิ่งลงมาจากรถได้อย่างปลอดภัยแต่ทางด้านของน้องปูอัดไม่ยอมวิ่งออกมาเพราะบอกว่าจะไปช่วยเพื่อนอีกคนก่อนจนสุดท้ายน้องปูอัดก็ออกมาไม่ได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ